เกมนี้ต้องบอกเลยว่า Man of the Match น่าจะเป็นของเขาแหละฮะคุณผู้ชมฮะทั้งเล่นเกมรุกช่วยเกมรับแบบสุดชีวิตเลยนะครับลูกทีมของปาปาสลากเลือดหืดจับจริงๆเกือบแย่เลยนะสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยสวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับคุยข่าวสารของการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับคุณชมครับไปเริ่มที่เบื้องหลังเกมเจลีกกันหน่อยนะครับคุณชมครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับทีมของเจ้าเช็คสุประโชคนั่นเองนะครับบุกไปเสมอกับคาวาซากิฟอนตาเล่เป็นเกมที่สุดมันจริงๆเป็นเกมระดับ5ดาวอย่างมากเลยนะครับจบที่ 2-2 ครับคุณผู้ชมครับนำก่อน 2-0 แต่ว่าโดนใบแดงในครึ่งหลังทำให้ก็ไม่สามารถเก็บ3คะแนนออกมาได้นะฮะเกมนี้เจ้าเช็คสุโชคเองก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับแฟนฟุตบอลไทยเองก็เฝ้ารอเลยนะครับปรากฏว่าเกมนี้เป็น1วันที่ฟอร์มของเจ้าเช็คเนี่ยต้องใช้คำว่าสอบผ่านกับเจลีกแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของเจ้าตัวรวมไปถึงวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งเจ้าเช็คเกมนี้ยิง1จ่าย1นะครับแถมลงเต็ม90นาทีอีกด้วยนะฮะซึ่งพูดถึงลูกยิงลูกนั้นหน่อยนะครับวอลเล่สุดงามเข้าสามเหลี่ยมนะครับผมบรรยายเกมนี้ผมยังอึ้งเลยนะครับโอ้โหมันต้องบอกเลยว่ามันสุดมากนะครับซัดเปรี้ยงแบบไม่ต้องจับนะครับคมมากแล้วก็ถือว่าเป็นเทคนิคฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการไปโชว์ศักยภาพของแข้งไทยบนเวทีเจลีกอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเช็คนะฮะแล้วรวมไปถึงเขาเองก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของคอนซาได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าเช็คนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่า Man of the Match น่าจะเป็นของเขานะฮะคุณผู้ชมฮะทั้งเล่นเกมรุกช่วยเกมรับแบบสุดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าในช่วงเหลือ10ตัวเนี่ยโอ้โหก็ต้องถอนลงมานะครับช่วยเกมรับแล้วก็ขึ้นไปเติมเกมรุกด้วยในช่วงบางเวลานั่นเองนะครับอีกทั้งลูกยิงลูกนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยเองก็สะใจจัดเลยครับเพราะว่ามันยิงใส่ทีมของโทรุโอนิกิด้วยนะครับแฟนฟุตบอลชอบใจกันใหญ่เพราะว่าแฟนบอลไทยเองก็แค้นฝังหุ่นนะครับกรณีกับชนาธิปนั่นเองนะครับก็ถือว่าลูกนี้ก็ได้ชำระแค้นกันไปนะครับสำหรับลูกยิงของเจ้าเช็คนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนั้นเป็นสีสันกันไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมจริงสำหรับเจ้าเช็คสุประโชคนะครับที่สร้างผลงานได้กระหึ่มเวทีเจลีกจริงๆนะสำหรับแข้งไทยของเราก็รอติดตามแล้วก็ส่งใจเชียร์ให้กับเจ้าเช็คกันต่อในการลุยเวทีเจลีกนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะกลับมาที่บ้านเรานะครับไปดูไทยลีกกันหน่อยนะครับเกมคู่วันเสาร์นะครับจริงๆมี3คู่ด้วยกันแต่ผมหยิบยกมาพูดถึงแค่2คู่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะไปเริ่มที่บุรีรัมย์กันก่อนนะครับทีมของอาร์เธอร์ปาปาสนะครับพาทีมคว้าชัย2นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยนะครับ3นัดผ่านไปนะครับบุกไปเฉือนสุโขทัย1ประตูต่อ0ที่ทะเลหลวงเลยนะครับจากประตูชัยของอาร์มสุประชัยนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าลูกทีมของปาปาสลากเลือดคือจับจริงๆเกือบแย่เลยนะสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยเพราะว่าสุโขทัยเจ้าถิ่นเล่นดีอย่างมากแล้วก็สู้สุดชีวิตจริงๆครับแล้วก็เกือบจะโดนด้วยนะครับถ้าลูกแตะมุมลูกนั้นเนี่ยที่บอลมันกำลังจะข้ามเส้นแล้วก็พี่แชมป์ศิวลักษ์เนี่ยไม่ควักออกมาลูกนั้นก็เรียบร้อยไปนะฮะแต่ว่า VAR เซฟไว้นะครับเช็คแล้วว่าลูกนั้นยังเข้าไม่เต็มใบนะฮะคุณผู้ชมฮะก็รอดไปนะครับแล้วก็มาได้ทีเด็ดของเจ้าอาร์มนั่นเองนะครับก็ได้เรื่องของความคมแล้วก็ความเขี้ยวกว่าสำหรับบุรีรัมย์ในเกมนี้ก็เริ่มติดเครื่องแล้วสำหรับปาปาสนั่นเองฮะในการเปลี่ยนมือมาจากอิชิอินะฮะคุณผู้ชมฮะส่วนที่บุญยจินดาครับโปลิสเทโรก็ถือว่ายังแข็งแกร่งในบ้านอย่างมากเลยนะครับโค้ชโอ้นนะครับทีเด็ดจริงๆนะครับปราบโค้ชเทกุไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดระทึกเลยนะครับยิงท้ายเกมจากประตูชัยของวูกึนยองนาทีที่ 90+2 นะครับส่งผลให้เทโรเนี่ยสร้างสถิติไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่แพ้ใครในบ้านที่บุญยจินดา15นัดติดต่อกันนะครับนับเฉพาะในลีกนะฮะแพ้ครั้งสุดท้ายก็คือเดือนกันยายนปีก่อนนะครับแพ้ให้กับบุรีรัมย์1ประตูต่อ4นะฮะก็ถือว่าสุดจริงๆสำหรับเทโรแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ที่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอดีตแชมป์ไทยลีกแต่ว่าณวันนี้นะครับเป็นทีมระดับกลางๆแล้วนะครับไม่ได้มีเม็ดเงินอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้สุดยอดขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนชลบุรีของโค้ชเทโกนี่งานเข้าแล้วนะฮะไม่ชนะ3นัดติดต่อกันนะครับก็ต้องหาเวลาจูนทีมกันสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับโค้ชเทโกกับชลบุรีนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ก่อนจากกันไปครับคุณผู้ชมครับก็ฝากไปด้วยนะครับ YADP นะครับหรือว่า Youth Athletes Developmentโปรแกรมนะครับโดย YADP เนี่ยก็คือแคมป์พัฒนานักกีฬารุ่นเยาวชนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ8ปีขึ้นไปนะครับโดยจะนำองค์ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในรุ่นเยาวชนนะครับและเป็นรากฐานที่ดีนะครับอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักด้วยนะครับทางวิทยาศาสตร์การกีฬานั่นเองนะครับรวมถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนะครับคุณผู้ชมฮะโดย YADP เนี่ยจะนำองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในกีฬาไม่ว่าจะเป็นการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับโภชนาการการกีฬานะครับจิตวิทยาการกีฬานะครับการป้องกันแล้วก็
ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บด้วยนะครับรวมถึงพื้นฐานด้านวิสาหกิจกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ YADP นะครับผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจะฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับในช่องเองกับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ